สวัสดีครับผมเต้ร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนท่อนอินโทรเกากีตาร์เพลงพูดไม่ค่อยเก่งของ AB Normal นะครับท่อนอินโทรเพลงนี้นะครับก็จะจับอยู่คอร์ดเดียวครับคือ A sus 2ครับยังไงก็ลองไปดูวิธีการเล่นครับเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มจับคอร์ด A sus 2ครับก็คือเราจะจับที่สาย4ช่องที่2กับสาย3ช่องที่2นะครับ2เส้นครับอันนี้คือคอร์ด A sus 2นะครับซึ่งเราจะจับเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางหรือว่าเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้นะครับหรือภาพมองง่ายๆคือเหมือนเราจับคอร์ด A นะครับปกติแล้วก็ปล่อยนิ้วนางออกนะครับเพราะว่าตัวสายเปล่าสาย2เนี่ยคือโน้ตตัว sus 2นะครับนะครับนี่คือ A sus 2โอเคครับแต่ทีนี้ในเพลงพูดไม่ค่อยเก่งท่อนอินโทรเนี่ยสาย4เราจะไม่ดีดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะจับสายเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจับในฟอร์มคอร์ดแล้วก็จับ2เส้นนะครับจะได้คุ้นเคยนะฮะโอเคส่วนเทคนิคการดีดนะครับผมก็จะเขียนโน้ตแท็บไว้ให้นะครับแล้วก็จะได้ดูตามกันง่ายๆนะครับจะเล่นอย่างนี้ครับใน3ห้องแรกนะครับเราจะจับ A sus 2อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดีดวิธีการดีดนะครับหลังจากที่จับคอร์ด A sus 2แล้วเราก็จะดีดสาย5 3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 2 3นะครับจะสังเกตว่าจังหวะวรรคอ่ะมันจะมีไม่เท่ากันมันจะมีทั้งขบเขต1ชั้นแล้วก็ขบเขต2ชั้นนะครับนะครับเริ่มต้นเป็นขบเขต1ชั้นสับมาเป็นขบเขต2ชั้นมีการวรรคนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็วรรคแล้วก็นะครับก็ดูตามแท็บนะครับแล้วก็จำง่ายๆครับ5 3 2 3 1 3 2 3นะครับดีอย่างนี้ครับไป3ห้องส่วนห้องสุดท้ายก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเราก็ดีดแค่ค้างไว้แค่นี้ครับ5 3 2 3 1ค้างครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นท่อนอินโทรสั้นๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นรวมทั้งหมดนะช้าๆนะครับ4ห้องอันนี้เป็นท่อนอินโทรเพลงพูดไม่ค่อยเก่งของ AB Normal นะครับยังไงลองฝึกซ้อมดูครับสวัสดีครับ